เมื่อตัวเกมของเรานะครับเราสามารถที่จะมีตัวแบ็กกราวด์มีเป้าเล็งมีตัวผีน้อยมีชื่อเกมเราเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เกมเราไม่ทำงานครับเพราะว่าผีน้อยของเรามันอยู่กับที่มันไม่ขยับไปไหนมาไหนเลยนะครับเราจะทำยังไงให้ผีน้อยของเราเนี่ยมันขยับไปมาขยับไปขยับมาโดยอัตโนมัติของมันเองให้มันแรนดอมสุ่มที่เดินให้มันลอยไปลอยมานะครับนั่นคือจุดประสงค์ของเกมที่เราต้องการจะให้ผีน้อยมันบินไปบินมานะครับทีนี้การที่เราจะขยับผีน้อยให้มันบินไปบินมาได้เนี่ยเราจะต้องมีตัวส่วนของโปรแกรมนะครับที่มันทำงานตลอดเวลาให้ทำหน้าที่ในการขยับผีน้อยอยู่ซึ่งถ้าเราย้อนไปในสไลด์ที่แล้วนะครับหรือในเลคเชอร์ที่แล้วเรื่องของ Java Multitasking นะครับเราจะเห็นได้ว่าถ้าเรามีผีน้อยอยู่ทั้งหมด5ตัวนะครับแล้วเรามีเทรดนะครับเรามี process เนี่ยดูแลผีน้อยแต่ละตัวไปเช่นเทรด1ดูแลผีน้อยตัวที่1เทรด2ดูแลผีน้อยตัวที่2นะครับมันจะทำให้ผีน้อยของเราเนี่ยมันสามารถขยับหรือทำงานพร้อมๆกันได้ทั้ง5ตัวนะครับถ้าเราต้องการจะเขียนให้มันขยับเราก็เขียนเทรดให้มันขยับไปขยับมานะครับแต่ทีนี้ในสไลด์ที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของ Java Multitasking ในรูปแบบของเทรดนะครับแต่พอในสไลด์นี้นะครับในกราฟิกที่มันมีการเขียนโปรแกรมขั้นสูงขึ้นหรือเขียนโปรแกรมที่เป็นเขาเรียกว่าออโต้มากยิ่งขึ้นเนี่ยมันมีคลาสนะครับมีกลุ่มชุดคำสั่งอยู่ชุดหนึ่งนะครับที่ทำงานคล้ายๆกับเทรดนะครับแต่ว่าจะทำงานในรูปแบบที่เรียกว่าทำงานแล้วเมื่อจบไปแล้วเกิดมาทำงานใหม่ก็คือเหมือนเทรดที่ตายแล้วเกิดใหม่เทรดที่ตายแล้วเกิดใหม่เรื่อยๆนะครับจะมีกลุ่มคำสั่งที่ชื่อว่า timer และ timer task นะครับ timer คืออะไรนะครับ timer ก็คือเป็นคลาสที่ทำงานเป็นช่วงเวลานะครับแปลเป็นภาษาไทยเรียกว่านาฬิกาจับเวลานะครับไอ้ตัว timer เนี่ยจะทำงานนะครับจะสั่งให้โปรแกรมเราทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งในช่วงเวลาที่กำหนดเพราะสมมติว่าทำไปเสร็จแล้วมันจบเสร็จปุ๊บมันก็จะนอนรอนะครับนอนรอแล้วพอถึงเวลามันก็จะตื่นมาทำงานใหม่ก็วนลูปไปอย่างเงี้ยครับทำเสร็จนอนรอตื่นมาทำงานใหม่ทำเสร็จนอนรอตื่นมาทำงานใหม่นะครับอันนี้คือหน้าที่ของ timer นะครับส่วน timer จะทำงานอะไรนะครับจะทำงานอะไรก็คือเราจะต้องกำหนดอยู่ในคลาสที่ชื่อว่า timer task นะครับตัว timer คือนาฬิกาจับเวลาใช่ไหม timer task นะครับ task แปลว่างานก็คือ timer task ก็คืองานของตัวนาฬิกาจับเวลาจะให้ทำอะไรซึ่งตรงนี้แหละครับถ้าเราเรียนในสไลด์ที่แล้วมานะครับเราจะรู้ว่า timer task เนี่ยจริงๆมันคือ thread ตัวหนึ่งนะครับที่เทรดตัวเนี้ยนะครับพอมันทำงานเสร็จมันตายไปมันจะถูกไทม์เมอร์ชุบชีวิตก็คือสร้างเทรดขึ้นมาใหม่แล้วก็ทำงานต่อนะครับแล้วก็ตายไปแล้วก็ทำงานต่อตายไปแล้วก็ทำงานต่อไปอย่างนั้นแหละนะครับก็จะวนลูปไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นถ้าในเมื่อไทม์เมอร์ทัสมันเป็นเทรดมันก็จะต้องมีเมธอดตัวหนึ่งที่ใช้ในการทำงานก็คือเมธอดรันนะครับเมธอดรันโปรแกรมฉะนั้นเราไปดูครับวิธีการเขียนนะครับTimer task นะครับเวลาเราจะสั่งให้ timer มันทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะมีคำเมธอดที่ชื่อว่า schedule ก็คือการสั่งให้มันทำงานนะครับถ้าเราสั่งว่า schedule เฉยๆนะครับแล้วใส่ timer task เข้าไปคอมม่าตามด้วยนาทีเวลาที่เป็นวินาทีมิลลิวินาทีโทษทีครับเป็นมิลลิวินาทีมันก็จะบอกว่า timer task เนี่ยจะทำตัว timer นะครับจะทำ timer task ที่เรากำหนดเนี่ย1รอบโดยที่มีเวลาหน่วงเวลาก่อนนะครับว่าจะทำอ่ะก่อนที่จะทำอ่ะกี่มิลลิเซกนะครับหรือถ้าเราต้องการจะให้มันทำงานไปเรื่อยๆทำงานไม่รู้จบทำงานไปเรื่อยตายแล้วเกิดใหม่ตายแล้วเกิดใหม่ไปเรื่อยๆนะครับก็จะใช้เป็น timer จุดนะครับ schedule at fixed rate นะครับ at fixed rate ก็คือจะทำงานทัสนี้นะครับโดยทำงานครั้งแรกที่วินาทีที่เท่าไหร่มิลลิวินาทีเท่าไหร่แล้วก็ทำอีกเป็นรอบๆทุกๆกี่วินาทีนะครับทุกๆกี่วินาทีทีนี้เราไปดูตัวอย่างนะครับอาจารย์ขออธิบายตัวอย่างก่อนที่จะเอาไปเขียนอยู่ในโค้ดโปรแกรมนะครับตัวอย่างตรงนี้นะครับในอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่เกี่ยวกับเกมของเราเมื่อกี้นะเราอาจารย์อธิบายเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับก็คือตรงนี้อาจารย์สร้างคลาสนะครับบรรทัดที่11อาจารย์สร้างคลาสขึ้นมาว่า random number โดยที่สืบทอดมาจาก timer task นะครับซึ่งเราบอกแล้วไงว่า timer task มันเป็น thread ถูกไหมครับ timer task เป็น thread ฉะนั้นเมื่อเราสืบทอดมาเราต้องทำการ override method ที่ชื่อว่า run นะครับ override method ที่ชื่อว่า run พ
พอเราโอเวอร์ไรด์ไม่ต่อเสร็จปุ๊บนะครับเราเขียนโค้ดเข้าไปว่าในโค้ดบรรทัดเนี้ยนะครับให้มันแรนดอมให้มันแรนดอมค่าตั้งแต่ลบ20ถึง20นะครับอันนี้สูตรหรือว่าวิธีการเขียนนะครับลบ20ถึง20นะครับเขียนยาวๆแบบนี้นะครับถ้าเขียนเป็นแบบเดิมแบบที่เราเรียนในวิชาโปรแกรมมิ่งมาจะเขียนแบบนี้มันจะลบ20ถึง20นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับพอแรนดอมเสร็จก็ให้มันปริ้นค่าออกมานะครับให้ปริ้นค่าออกมาพอปริ้นเสร็จนะครับสังเกตไหมพอปริ้นเสร็จปุ๊บมันจะจบไม่ตอดรันนั่นหมายความว่าทาสตัวนี้ก็จะตายไปนะครับแรนดอมปริ้นตายแรนดอมปริ้นตายก็จะอยู่แค่นี้แหละครับก็แรนดอมปริ้นแล้วก็จบการทำงานทีนี้คลาสนี้นะครับพอเราสร้างขึ้นมาไปดูที่บรรทัดที่6บรรทัดที่6อาจารย์สร้างนะครับสร้างออบเจกต์ของไทม์เมอร์ขึ้นมาออบเจกต์ของไทม์เมอร์เนี่ยนะครับชื่อว่าไทม์เมอร์นะครับเป็นนาฬิกาจับเวลาแล้วอาจารย์สั่งว่าไทม์เมอร์จุด schedule at fixed rate นะครับ at fixed rate ก็คือให้มันทำงานนะครับพารามิเตอร์ตัวแรกก็คือ task ฉะนั้นตัวนี้ก็คือ timer task ใช่ไหมครับก็คือ new timer task ขึ้นมาก็คือให้มันทำงานงานเนี้ยนะครับพอมันสั่งให้มันทำงานปุ๊บมันจะกระโดดมาทำที่ run นะครับทำที่ run แล้วอาจารย์ comma 0ก็คือไม่ต้องหน่วงเวลาครับสั่ง start ปุ๊บทำเลยทันทีก็เป็น timer นะครับตรงหน่วงเวลาเป็น0แล้วก็คอมม่าตามด้วย 1,000 ตามด้วย 1,000 แปลว่าพอมันทำเสร็จมันตายไปให้มันไทม์เมอร์เนี่ยให้มันนอนรอ1วินาทีแล้วไทม์เมอร์ตัวนี้ก็จะตื่นขึ้นมาทำงานนี้ใหม่นะครับทุกๆ1วินาทีนะครับทุกๆ1วินาทีก็จะแรนดอมแล้วก็ปริ้นแล้วก็นอน1วินาทีตื่นมาทำงานใหม่มันจะวนลูปอยู่อย่างนี้นะครับไปจนไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นพอรันโปรแกรมนะครับพอรันโปรแกรมปุ๊บเนี่ยเราจะแรนดอมออกมาสมมติว่าแรนดอมได้เลขลบ15แล้วมันก็จะนอนไป1วินาทีมันจะตื่นขึ้นมาทำใหม่ตอนที่พอแรนดอมเสร็จปุ๊บก็ปริ้นออกมาเป็นเลข4นะครับสมมติแรนดอมได้ค่าเลข4แล้วพอนอนใหม่ตื่นขึ้นมาก็ทำงานที่แรนดอมได้11อย่างเงี้ยครับก็จะแรนดอมวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆถ้าเราใช้ไทม์เมอร์จุด schedule at fixed rate แบบนี้นะครับแต่ได้อีกคำสั่งหนึ่งก็จะเป็น timer จุด schedule เฉยๆไม่มี add fixed rate นะครับก็จะทำงานเหมือนกันครับแต่ว่าทำงานครั้งเดียวแล้วหยุดก็คือทำงานที่เริ่มต้นที่0มันก็จะ random แค่ครั้งเดียวแล้วก็หยุดไปเลยก็คือมันจับเวลาแค่ครั้งเดียวนะครับฉะนั้น timer กับ timer task เป็นส่วนหนึ่งของเรื่อง Java multitasking แต่เราจะถูกนำมาใช้นะครับเราสามารถเอามาใช้ได้อยู่ในเรื่องของกราฟิกเพราะว่าเราจะพยายามเขียนให้ตัวผีน้อยของเราเนี่ยมันขยับขยื่นได้นะครับฉะนั้นเข้าใจไทม์เมอร์กับไทม์เมอร์ทัสไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปเขียนในวิดีโอถัดไปนะครับ